นิโกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูปลานิลทอดปลาร้ากับตำมะม่วงปูเค็มกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำตำมะม่วงปูเค็มใส่กระเทียมไทยลงในครกตำด้วยพริกขี้หนูแดงซอยตำพอหยาบใส่มะเขือเทศราชินีและถั่วฝักยาวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำปลาร้าตำด้วยปูเค็มตำพอเข้ากันใส่มะม่วงดิบเปรี้ยวซอยเป็นเส้นเคล้าให้เข้ากันตักมะม่วงปูเค็มใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำปลานิลทอดปลาร้าใส่เนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นลงในภาชนะตำด้วยน้ำปลาร้าเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลานิลที่หมักไว้คลุกกันให้ทั่วจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลานิลทอดปลาร้าใส่ภาชนะรับประทานคู่กับตำมะม่วงปูเค็มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอดปลาร้ากับตำมะม่วงปูเค็มทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี